5ข้อดีเปิดบัญชีลงทุนหุ้นกับ SCBS 1. เปิดบัญชีง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Easy Invest ไม่ต้องส่งเอกสารอนุมัติไวใน15นาที 2. ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหุ้น 3. เปิดบัญชีครั้งเดียวลงทุนในทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมและตราสารหนี้ 4. มีบริการ Smart Advisor หรือ Stock Radar Premium ให้ใช้งานฟรี5. รับ Easy Point คูณ2เมื่อลงทุนหุ้นไทยตราสารอนุพันธ์หุ้นต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์สแกน QR Code เพื่อเปิดบัญชีวันนี้ได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับเรา2คนอีกครั้งนึงค่ะในรายการทอล์คหุ้นพื้นฐานกับ SCBS นะคะวันนี้ก็อยู่กับน้องเช่นเคยนะคะแล้วก็อยู่กับน้องกิฟต์นะคะก็น้องกิฟต์เป็นยังไงบ้างคะสัปดาห์นี้จริงๆเราทางส่วนที่เป็นทางแบงก์หรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยรวมไปถึงหลักทรัพย์เราเองก็หยุดวันพุธนะคะแต่เข้าใจว่าหลายๆท่านก็มีวันหยุดติดต่อกัน5วันเลยทีเดียวนะคะไม่แน่ใจได้ไปเที่ยวหรือไปมีแอคทิวิตี้อะไรบ้างมั้ยคะน้องกิฟต์ก็อาจที่จะไม่ได้ไปไหนไกลนะคะพี่น้องเพราะว่าในแง่ของเราเองก็หยุดกันแค่วันเดียวนะคะแต่ว่าต้องมาดูก่อนนะคะว่าในภาพของตลาดเองเนี่ยต้องมาบอกว่าก็อาจจะไม่ได้หยุดตามวันหยุดไปด้วยนะคะเพราะว่าก็มีปัจจัยเข้ามาในตลาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราดูในทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดเองก็จะมีปัจจัยลบเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะพี่น้องทำให้โดยเทรนด์รวมแล้วเนี่ยก็เห็นการปรับตัวลงของตลาดในสัปดาห์นี้นะคะค่ะจริงๆต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะก็มีตัวเลขที่ประกาศออกมานะคะซึ่งก็คือตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานะคะที่ประกาศออกมาประมาณ 9.1% นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงกว่าที่คอนเซนซัสคาดไว้ที่ 8.8 ก็อาจจะมีผลลบต่อตลาดของทางฝั่งอเมริกาบ้างแล้วก็ส่งผลต่อเนื่องมากับให้ถึงผลมาถึงเซตของเราเองเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงทิศทางว่าแล้วสิ้นเดือนนี้ตอนที่จะมีประชุมเฟดเนี่ยวันที่26 27กรกฎาคมเนี่ยแนวโน้มการปรับตัวดอกเบี้ยจะเป็นยังไงต้องบอกปรับนะปรับแน่นอนอยู่แล้วแต่วันนี้เรากำลังดูกันว่าเราจะปรับกันที่75 basis point หรือเราจะต้องขึ้นไปถึง100 basis point นะคะซึ่งอันนี้ก็กดดันตลาดพอสมควรแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวสักประมาณช่วงสิ้นเดือนเราคงต้องกลับมาอัปเดตกันนะคะเช่นเดียวกันค่าเงินบาทเหมือนกันอันนี้หลีกหนีไม่ได้ที่จะไม่พูดนะคะก็อ่อนที่สุดในรอบ7ปีอยู่ที่ประมาณ 36.5 นะคะซึ่งก็ถ้าใครที่จะต้องใช้ดอลลาร์หรือจะต้องมีภาระจ่ายดอลลาร์นี้ก็จะต้องบอกว่าก็เป็นภาระเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะก็หลายๆปัจจัยหลายๆประเด็นด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของบทวิเคราะห์เองนะคะวันนี้เราก็มีหลายๆเซกเตอร์แล้วก็หลายๆมุมมองนำมาฝากกันนะคะมีทั้งที่เป็นฝั่งโดเมสติกนะคะหรือว่าการบริโภคภายในประเทศนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่ง global ด้วยนะคะก็คือทางฝั่งปิโตรเคมีนะคะก็ยังไงก็ตามเดี๋ยวน้องไปเริ่มกันเลยนะคะก็ไปเริ่มกันที่ตัวโดเมสติกก่อนนะคะสำหรับตัวโดเมสติกเองเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีทางฝั่งพรีวิวของกลุ่ม property นะคะก็คือตัว AP Thailand นะคะที่นำมาฝากกันนะคะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้ภาพรวมเนี่ยมีหลายๆบริษัทที่มีการรายงานตัว pre-sale นะคะโครงการที่เปิดไปในช่วงไตรมาส2นะคะภาพรวมต้องบอกว่าสิ่งที่น้องเห็นคือภาพรวมของกลุ่มเนี่ยยอดขายโดยรวมเนี่ยยังไม่ได้ drop ลงนะคะอาจจะมีคอนเซิร์นว่ายอดขายไตรมาส2อาจจะ weak ลงหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้ามาดูในไส้ในจริงความ healthy เขายังมีอยู่นะคะจุดนึงที่เป็นจุดเด่นของช่วงไตรมาส2เลยคือยอดขายคอนโดมิเนียมน้องกิฟต์รู้ไหมคะว่าโหมันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคะอาจจะแรงในเชิงเปอร์เซ็นเทจเป็น 100-200% แต่ว่าด้วยฐานที่ยังค่อนข้างต่ำเนี่ยก็อาจจะยังเป็นตัวเลขที่ไม่มากแต่ว่าก็เป็นซิกแนลหรือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีนะสำหรับผู้ประกอบการที่มีการเปิดโปรเจกต์ในช่วงไตรมาส2นะคะก็ได้รับตัวฟีดแบคหรือว่ายอดขายกลับไปดีพอสมควรนะคะในส่วนที่ภาพรวมของพรีเซลนะคะอย่างที่น้องบอกไปไตรมาส2เนี่ยภาพรวมของกลุ่มเนี่ยยอดขายยังดีอยู่นะคะอาจจะมีดรอปบ้างเล็กน้อยในส่วนของโปรเจกต์ที่เป็นแนวราบเนี่ยก็วีคลง Q on Q เล็กน้อยแต่ต้องบอกว่าฐานเขาเดิมเนี่ยยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นคอนเซิร์นในวันนี้เรายังไม่ถึงขั้นว่าจะต้องคอนเซิร์นหรือว่าจะต้องปรับเป้าตัวประมาณการของตัวพรีเซลในปีนี้นะคะทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของตัว AP บ้างนะคะก็โมเมนตัมคล้ายๆกับตลาดนะคะ AP มีการเปิดโปรเจกต์ในไตรมาส2เนี่ยจะมีจุดสำคัญที่เปิดเลยก็คือเขามีตัวการเปิดตัวโปรเจกต์คอนโดมิเนียม1โปรเจกต์ด้วยกันนะคะแล้วก็โปรเจกต์ก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภาพรวมของ
นอกจากตัวคอนโดแล้วเนี่ยเขาก็มีโปรเจกต์ที่เปิดเป็นแนวราบอีกเนี่ยต่อยอดไปอีกพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวยอดขายของไตรมาส2นะคะรายงานออกมาที่ 12,500 ล้านจะเห็นว่าตัวเลขยังคงแข็งแกร่งอยู่นะคะเติบโต 28% year on year week ลงนิดหน่อยคือดรอปลงประมาณ 3% Q on Q ในไซส์ในเนี่ยตัว pre-sale เองเป็นแนวราบเนี่ย 78% คอนโดมิเนียมใน 22% นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าอย่างที่บอกไปนะคะมีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดใหม่1โครงการคือตัว Aspire Realty มูลค่าโครงการเนี่ย 1,400 ล้านฟีดแบคค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการเปิดทาวน์เฮาส์อีก10โปรเจกต์ด้วยกันอีก 12,000 ล้านเพราะฉะนั้นภาพรวมของครึ่งปีแรกอันนี้ถ้าเราดูเป็นตัวเลขแบบครึ่งปีแรกเลยเนี่ยจะเห็นว่าครึ่งปีแรกเขาทำยอดขายไปได้ประมาณ 51% ของเป้าที่เขาตั้งไว้ในปีนี้แล้วนะคะในปีนี้เนี่ยเขามีการตั้งเป้าพรีเซลถึง 50,000 ล้านบาทนะคะก็เป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในประวัติของตัว AP นะคะวันนี้ทำไม่ได้แล้ว 51% ถ้าไปถึง 50,000 ล้านเนี่ยเขาเติบโตถึง 43% year on year นะคะซึ่งเราก็มองว่ามีความเป็นไปได้เนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะคะโมเมนตัมคอนโดมิเนียมเริ่มมายอดขายแนวราบเองก็ยังไม่ได้ดรอปนะคะจริงๆต้องบอกว่าไตรมาส2กับไตรมาส3เนี่ยปกติจะเป็นโลซีซั่นของตัว property เพราะว่าข้อแรกนะคะวันหยุดเยอะข้อที่2หน้าฝนนะคะพอฝนตกในช่วงวีคเอนด์เนี่ยเราจะไปดูบ้านหรือไปดูโปรเจกต์บางทีเราก็เปลี่ยนใจไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัวเลขที่รายงานออกมาแบบนี้เนาะเชื่อว่าภาพรวมยังดูดีอยู่นะคะแม้ว่าเขาเป็นโลซีซันตัวเลขออกมาค่อนข้างแข็งแกร่งเลยทีเดียวแล้วปีนี้เนี่ย AP จริงๆวางแผนเปิดโปรเจกต์ใหม่ 78,000 ล้านณวันนี้เนี่ยเปิดไปได้แค่ 20,000 นิดๆนะคะซึ่งก็ดูแล้วเหลืออีกประมาณ 50,000 ล้านที่จะต้องเปิดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เลยทีเดียวที่ไม่ต้องเปิดให้ถึง 78,000 แต่ว่าโอกาสที่พรีเซลจะไปถึง 50,000 ล้านเนี่ยมีความเป็นไปได้อยู่นะคะอันนี้เป็นภาพรวมของตัวพรีเซลของตัว AP เองแล้วก็รวมไปถึงก็เป็นตัวสะท้อนของตัวอินดัสทรีของตัว property ในช่วงไตรมาส2ด้วยนะคะทิศทางกับโมเมนตัมนะคะงบของไตรมาส2น่าจะเป็นไตรมาสที่อ่อนที่สุดในปีนี้นะคะด้วยภาพรวมของแบ็คล็อกเองที่ยังไม่ถึงกำหนดการส่งมอบนะคะแล้วก็เรามองว่าไตรมาส4น่าจะเป็นไตรมาสที่ผลประกอบการปีนี้แข็งแกร่งที่สุดนะคะเรายังไม่มีการปรับประมาณการนะคะเรายังคงมองว่าปีนี้เนี่ยกำไรน่าจะทำเรคคอร์ดไฮได้อีกเช่นเดิมนะคะโดยเรคคอร์ดไฮในปีนี้มองกันที่ประมาณ 5,000 ล้านกำไรก็เติบโตประมาณ 10% year on year แล้วก็ตัว recommendation เรายังคงเป็น outperform นะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่ 12.70 นะคะก็อันนี้ก็เนื่องจากว่าเป็นหุ้นที่เราดูแลเองนะคะก็อาจจะใส่ข้อมูลให้ได้เพิ่มเติมนิดหน่อยรวมไปถึงภาพของตัว industry ด้วยนะคะเชื่อว่าน้องกิฟก็มีหุ้นที่น่าสนใจนำมาฝากกันใช่ไหมคะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่ม domestic play เหมือนกันก็คือกลุ่มพาณิชย์นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยทาง POC มานะคะก็มีการทำ earning preview นะคะคาดการผลประกอบการในไตรมาส2ของตัว CPO ออกมานะคะซึ่งก็มองว่าน่าจะเป็นไตรมาสที่เห็นกำไรเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะคะ year on year โดย PO เนี่ยเขามีการประเมินค่ะว่าในไตรมาสที่2นะคะ CPO น่าจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 3,400 ล้านบาทค่ะก็เป็นการเพิ่มขึ้น 56% year on year นะคะแต่อาจจะทรงตัว Q on Q ค่ะคือที่เพิ่มขึ้นได้ year on year เนี่ยหลักๆเนี่ยมีประเด็นบวก2เรื่องซึ่งมันสามารถที่จะหักล้างประเด็นลบ1เรื่องได้นะคะประเด็นบวก2เรื่องก็คือในเรื่องของร้านสะดวกซื้อนะคะหรือว่า convenience store ที่มีการเติบโตได้ดีนะคะแล้วเรื่องที่2เนี่ยก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยนะคะที่มีการลดลงในขณะที่ตัวของประเด็นลบที่ประเด็นบวกสามารถมาชดเชยได้ก็คือในเรื่องของตัวส่วนแบ่งกำไรของแมคโครนะคะที่ลดลงเล็กน้อยจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นนะคะโดย CPO เนี่ยจะมีการประกาศงบในวันที่10สิงหาคมค่ะเข้ามาที่ประเด็นบวกก่อนนะคะในมุมของตัวธุรกิจร้านสะดวกซื้อนะคะเรามีการคาดว่าตัวของ Same Store Sale หรือว่ายอดขายต่อสาขาเดิมเนี่ยน่าจะมีการเติบโตได้13% นะคะถือเป็นการโตที่ค่อนข้างดีนะคะเมื่อเทียบกับ 2% เมื่อตอนไตรมาส2ปีที่แล้วแล้วก็ 13% เมื่อตอนไตรมาส1ปีนี้นะคะหลักๆเนี่ยมาจากในเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการกลับมานะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ไปลองเข้าทางด้านร้านสะดวกซื้อเนี่ยแน่นอนว่าจะเห็นทราฟิกเนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงภาพของการท่องเที่ยวด้วยนะคะในเรื่องของตัวจำนวนนักท่องเที่ยวที่กลับมาเนี่ยก็เป็นตัวช่วยในเรื่องของยอดขายของร้านสะดวกซื้อเช่นเดียวกันนะคะในแง่ของประเด็นที่2คือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่มีการลดลงเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยเกิดจากการที่ว่าในส่วนของหนี้ของตัว CPO เองนะคะเขามีการทำการ refinance นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยเนี่ยมีการปรับลดลง
ำให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในไตรมาสนี้มีการลดต่ำลงมานะคะในมุมของส่วนแบ่งกำไรจากทางแมคโครเนี่ยจริงๆแล้วทางแมคโครมีการดำเนินงานที่ฟื้นตัวดีนะคะแต่ด้วยการปรับโครงสร้างการถือหุ้นเนี่ยทำให้ทางด้าน CPO เนี่ยเขามีการถือสัดส่วนในแมคโครลดลงนะคะเหลืออยู่ประมาณสัก 60% นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนแบ่งกำไรที่ได้มาเนี่ยก็ลดต่ำลงนะคะมองมาในไตรมาสที่3นะคะไตรมาสที่3ที่เราอยู่ณตอนนี้เนี่ยโมเมนตัมของกำไรเนี่ยก็น่าที่จะดีขึ้นได้ต่อเนื่องคือโตทั้ง Year on Year และ Q on Q เลยนะคะหลักๆแล้วก็จะมาจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่มีการปรับตัวดีขึ้นนะคะและในแง่ของตัวของแมคโครเองเนี่ยก็น่าที่จะมีกำไรที่เพิ่มสูงขึ้นได้ด้วยนะคะจากในเรื่องของซินเนอร์จี้นะคะรวมถึงเรื่องของการรีแบรนด์ร้านค้าของทางโลตัสด้วยนะคะคำแนะนำนะคะยังคงเป็นเอาท์เพอร์ฟอร์มค่ะราคาเป้าหมายของ CPO ที่เราให้ไว้อยู่ที่77 บาทนะคะอีกตัวนึงนะคะที่ทางพี่โอศิริมาฝากมานะคะก็จะเป็นการทำพรีวิวนะคะของตัว SCGP นะคะซึ่งในไตรมาสนี้เนี่ยทางพี่โอมองว่ากำไรสุทธิน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,900 ล้านบาทค่ะก็เป็นการลดลง 13% year on year นะคะแต่ว่าเพิ่มขึ้นได้ 19% Q on Q คือ year on year ที่ลดลงเนี่ยหลักๆมีมาจากในเรื่องของตัวอัตรากำไรนะคะหรือว่ามาร์จิ้นที่อ่อนแอนะคะในขณะที่ Q on Q เนี่ยกำไรที่ดีขึ้นเนี่ยจะมาทั้งจากรายได้แล้วก็ตัวของมาร์จิ้นที่ดีขึ้นนะคะในแง่ของตัวรายได้ก่อนนะคะสำหรับตัวของ SCGP เนี่ยเรามองว่าหน้าที่จะมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวได้ดีทั้ง Year on Year และ Q on Q นะคะคือ Year on Year เนี่ยเกิดจากการที่เขามีการทำตัวของ Merger and Partnership มีการรวมกิจการต่างๆเข้ามานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการยกตัวอย่างอย่างเช่นเขามีการรวมธุรกิจในผู้ผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกในประเทศเวียดนามนะคะรวมถึงมีการรวมธุรกิจผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องลูกฟูกในอินโดนีเซียรวมถึงธุรกิจเดลต้าแลบนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสเปนเข้ามาด้วยทำให้ Year on Year เนี่ยรายได้มีการโตดีในขณะที่ Q on Q เองเนี่ยก็เป็นการเติบโตตามปกติของธุรกิจนะคะที่ในแง่ของจำนวนของการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีการเพิ่มมากขึ้นนะคะในแง่ของอัตรากำไรขั้นต้นนะคะมองว่ามุมของYear on Yearเนี่ยน่าจะมีการลดต่ำลงนะคะจากในเรื่องของต้นทุนถ่านหินที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่า Q on Q เนี่ยก็น่าจะมีการเพิ่มขึ้นได้นะคะเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยในแง่ของต้นทุนอีกส่วนหนึ่งก็คือต้นทุนเศษกระดาษรีไซเคิลหรือว่า RCP เนี่ยค่อนข้างที่จะคงที่รวมถึงบริษัทมีการปรับราคาขายเพื่อสะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะภาพของตัวกำไรในครึ่งปีหลังของตัว SCGP เนี่ยเราก็ยังมองว่าน่าจะฟื้นขึ้นได้ดีทั้ง Year on Year แล้วก็ Half on Half เลยนะคะจากในเรื่องของความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะหุ้นตัวนี้ยังเป็นหุ้นที่เราชอบนะคะด้วยคำแนะนำ Outperform ค่ะราคาเป้าหมายอยู่ที่65บาทค่ะค่ะจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มอุปโภคบริโภคนะคะโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้ออย่างที่น้องกิฟต์บอกเลยแอคทิวิตี้มันหนาแน่นจริงๆนะคะวันก่อนพี่ลองกด delivery 7-11 มาค่ะก็ปกติก็เร็วนะคะครั้งนี้ก็เป็นชั่วโมงเลยทีเดียวเขาบอกคิวยาวมากนะคะก็น่าจะสะท้อนได้ดีพอสมควรนะคะว่าช่วงนี้ก็ดีมานด์ก็น่าจะมาแล้วก็บางท่านก็อาจจะไม่ได้อยากออกนะคะก็กด delivery มาส่งนะคะก็ถือว่าตลาดเริ่มมาจริงๆนะคะก็ก่อนที่เราจะไปที่ฝั่ง weekly นะคะน้องก็มีอีกหนึ่งบริษัทนะคะที่นำมาฝากกันซึ่งน้องว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นหุ้นท็อปพิกหรือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น้องจะแนะนำทุกครั้งในทุก week เลยนะคะเพราะว่าเป็นหุ้นท็อปพิกทางฝั่งปิโตของทางพี่กบชัยพัฒน์นะคะก็คือตัวหุ้น IVL นะคะหรือว่าตัว Indorama Venture นะคะพี่กบมีฝากตัวพรีวิวของไตรมาส2มานะคะต้องบอกว่าถ้าเราไปดูราคาหุ้น IVL เนี่ยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยราคาปรับลดลงไปประมาณ 12% ถ้าไปเปรียบเทียบกันกับตัวเซตเองนะคะเซตลดลงไปประมาณ 5% ตัวเซตปิโตลดลงไป 9% ตัวแสดงว่าตัว IVL เนี่ยเขาลดลงไปมากกว่ากลุ่มแล้วก็ลดลงไปมากกว่าตลาดนะคะถามว่าคอนเซิร์นคืออะไรแล้วก็สิ่งที่พี่กบมองเห็นสำหรับตัวฟอร์แคสต์ของไตรมาส2เป็นยังไงนะคะต้องบอกว่าไตรมาส2พี่กบมองว่าตัวผลประกอบการหรือว่าตัวกำไรสุทธิเนี่ยน่าจะเติบโตโดดเด่นได้ year on year แล้วก็เติบโตเล็กน้อย Q on Q นะคะโดยพี่กบมองว่ากำไร
ไรน่าจะอยู่ที่ประมาณ 14,300 ล้านนะคะก็เติบโต 72% year on year แล้วก็ 2% Q on Q นะคะในไตรมาสนี้มีไอเทมพิเศษ1ไอเทมนะคะก็คือเป็นตัวกำไรจากตัว Stock Gain นะคะที่ประมาณ 3,600 ล้านนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูเฉพาะตัว Core Operation หรือว่า Core Profit จริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,800 ล้านซึ่งตรงนี้ก็ยังเติบโต 62% year on year แล้วก็ 2% Q on Q ได้ดีอยู่นะคะซึ่งก็พี่กบก็มองว่าด้วยราคาหุ้นที่ปรับลดลงไปค่อนข้างเยอะอย่างที่น้องกล่าวไปช่วงต้นว่าใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลดลงไปตั้ง 12% ถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มเนี่ยจริงๆค่อนข้างที่จะ price in ในเชิงของความกังวลหรือว่าความ concern ของตัวธุรกิจไปพอสมควรแล้วนะคะซึ่งก็หลักๆเลยเนี่ยอาจจะมี concern หรือว่ามีคำถามนะคะเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าเขามีธุรกิจในยุโรปค่อนข้างเยอะนะคะตัววิกฤตยูเครนกับรัสเซียเองที่ดูจะยืดเยื้อต้นทุนพลังงานที่ดูจะสูงขึ้นราคาคอมมอดิตี้บางตัวที่ก็ยังสูงกว่าก่อนที่จะเกิดสงครามเนี่ยมีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้พี่กบมองว่าตลาดน่าจะมองลบเกินไปนะคะเนื่องจากว่าทาง analyst เราเองแล้วก็ทางบริษัทเองเนี่ยคอนเฟิร์มว่าตัวผลประกอบการหรือว่าการดำเนินงานในยุโรปของ IVL เองเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี้นะคะแล้วก็ทางบริษัทเองเนี่ยก็มองว่าเนื่องจากว่าตัวผลิตภัณฑ์ของ IVL เองเนี่ยกว่า 75% เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นผลกระทบเชิงลบก็เลยค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะแล้วพี่กบเองก็มองว่าด้วยโมเมนตัมของตัวผลประกอบการของไตรมาส2ที่ยังเติบโตได้โดดเด่นเนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะที่จะเข้าลงทุนได้นะคะโดยปีนี้เองเนี่ยพี่กบยังมองว่าภาพรวมของกำไรในปีนี้เนี่ยยังอยู่ที่ 40,000 ล้านบาทนะคะเติบโตจากปีที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะปีที่ผ่านมากำไรเขารายงานอยู่ที่ประมาณ 27,000 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ก็เป็นจังหวะนะคะที่จะเข้าสะสมได้ราคาเป้าหมายที่ทางพี่กบให้ไว้ก็คือ55บาทนะคะซึ่งก็ถ้าเราไปดูภาพรวมของตัวปิโตสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็ต้องบอกว่ายังไงก็ตามตัวหุ้นนี้ยังเป็นท็อปพิกก็ยังคงเป็น IVL นะคะแต่ว่าอัปเดตสำหรับตัวสัปดาห์นี้ก็ตัว NAFTA เองต้องบอกว่าราคาลดลงนะคะแต่ว่ามีผลกระทบต่อตัวสเปรดในแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยค่อนข้างแตกต่างกันนะคะเนื่องจากว่าก็ส่วนใหญ่ราคาผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ปรับลดลงตามต้นทุนของวัตถุดิบหรือว่าตัวราคาน้ำมันที่ตัวนี้เองอาจจะเห็นว่าเริ่มลดลงแต่ว่าก็ยังมีความสวิงอยู่นะคะแล้วก็คอนเซิร์นเกี่ยวกับภาวะของ recession ของในบางพื้นที่ของโลกเนี่ยซึ่งก็เนาะเคยมาคุยให้ฟังแล้วว่าพี่ออสตินของเราเองเนี่ยก็มองว่ายุโรปเองอาจจะเจอภาวะ recession ได้ในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะคะซึ่งก็คอนเซิร์นตรงนี้เองก็ทำให้มีผลต่อตัวราคาน้ำมันมีผลต่อตัวสเปรดแล้วก็รวมไปถึงดีมานด์หรือว่าการจัดเก็บสต็อกด้วยนะคะก็อาจจะทำใหภาพรวมของตัวอินดัสทรีเองหรือว่าตัวกลุ่มปิโตเองเนี่ยทางพี่กบก็มองว่าก็ยังให้น้ำหนักที่เป็นระมัดระวังนะคะส่วนหุ้นที่ยังเป็นหุ้นท็อปพิกก็คือยังคงเป็น IVL แล้วพี่กบก็มองว่าระยะสั้นน่าจะเห็นประเด็นบวกนะคะจากตัวผลประกอบการหรือว่าตัวโอเปอเรชั่นของกลุ่มเนี่ยที่ในระยะสั้นหรือว่าในช่วงที่เดือนสิงหาที่ใกล้จะรายงานงบของไตรมาส2เนี่ยซึ่งเป็นงบที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเนี่ยก็น่าจะสามารถหนุนนำตัวราคาหุ้นได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นทางฝั่งปิโตเคมีกับหุ้นที่เป็นหุ้นท็อปพิกแล้วก็เป็นพรีวิวของท็อปพิกก็คือตัว IVL ที่นำมาฝากกันนะคะสำหรับวันนอตทูมิสสัปดาห์นี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของตัวก๊าซกับไฟฟ้าใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวพี่เชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะมีนักลงทุนอาจจะอยากรู้เพิ่มเติมในส่วนของเรื่องค่าไฟด้วยซึ่งอันนี้เชื่อว่าเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปเดี๋ยวเราน่าจะนำมารายงานเพิ่มเติมกันนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้น้องกิฟต์ก็มีข้อมูลดีๆมาฝากกันนะคะค่ะพี่น้องสำหรับตัวของ What Not To Miss ในสัปดาห์นี้นะคะประเด็นสำคัญเนี่ยเราก็จะมาดูกันในเรื่องของตัวปริมาณก๊าซนะคะจากทางรัสเซียที่ส่งมายุโรปนะคะเพราะว่าในช่วงวันที่11ถึง21กรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นลักษณะที่ว่าตัวท่อส่งก๊าซนะคะตัว Nord Stream 1นะคะจากรัสเซียมาทางยุโรปเนี่ยเขามีการหยุดซ่อมบำรุงประจำปีนะคะทำให้ปริมาณก๊าซจากรัสเซียมายุโรปเนี่ยมีการลดต่ำลงนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยตลาดกำลังมีความกังวลกันอยู่นะคะว่าหลังจากวันที่21กรกฎาคมไปแล้วเนี่ยจ
จะมีการกลับมาเปิดใช้ท่อนี้อีกครั้งหรือเปล่านะคะนี่ก็จะเป็นประเด็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณอุปทานก๊าซนะคะจากรัสเซียที่จะมาทางฝั่งยุโรปนะคะในแง่ของ IEA ค่ะเขาก็มีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าในมุมของอุปทานก๊าซจากรัสเซียมาที่ยุโรปเนี่ยมันจะมีการทยอยลดสัดส่วนลงนะคะถ้าดูในปีก่อนนะคะในแง่ของก๊าซจากรัสเซียมายุโรปเนี่ยจะคิดเป็นประมาณสัก 40%ของอุปสงค์ในกลุ่มของ EU นะคะและโดยแนวโน้มเนี่ยน่าจะลดลงเหลือประมาณสัก 20% ในช่วงปี2025แล้วก็จะกลายเป็น0นะคะในปี2027เป็นไปตามแผนนะคะของทางยุโรปนะคะในเรื่องของการลดการพึ่งพาก๊าซจากรัสเซียนะคะหลังจากที่เกิดวิกฤตในเรื่องของตัวสงครามรัสเซียยูเครนขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางพี่ป๊อปศิริชัยนะคะก็มีการประเมินนะคะว่าณตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในมุมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทางฝั่งยุโรปเนี่ยเริ่มนะคะมีการในเรื่องของจำกัดของการใช้ปริมาณก๊าซด้วยแล้วนะคะซึ่งหลักๆณตอนนี้ถ้าเราดูในฝั่งของตัวเยอรมนีนะคะที่พึ่งก๊าซจากรัสเซียมากที่สุดเนี่ยเขาก็จะมีการออกมาตรการบางอย่างเนี่ยเช่นในเรื่องของการลดการใช้ก๊าซของทางฝั่งอุตสาหกรรมนะคะรวมถึงในเรื่องของตัวสำนักงานแล้วก็อาคารบ้านเรือนด้วยนะคะหลักๆแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสำรองนะคะสำหรับความเสี่ยงนะคะในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่ายุโรปเองเนี่ยตอนนี้ช่วงหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ากำลังที่จะเข้าในส่วนของฤดูหนาวแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยปริมาณใช้ก๊าซมันก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการเพิ่มปริมาณสำรองให้มากขึ้นด้วยนะคะต้องบอกว่าปริมาณก๊าซของรัสเซียที่หายไปเนี่ยจะมีพลังงานอื่นเข้ามาทดแทนนะคะเพื่อที่จะมีการผลิตไฟฟ้าอย่างเช่น LNG นำเข้าหรือว่าตัวของถ่านหินที่เราเคยมาเล่าให้ฟังไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยแนวโน้มของพลังงานอื่นอย่างเช่นน้ำมันหรือว่าถ่านหินเนี่ยเราก็ยังมองว่ามีภาพของดีแมนที่ยังคงเติบโตได้ดีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของราคาเองเนี่ยก็น่าจะยังคงอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างอยู่ที่ระดับสูงแล้วก็ตึงตัวอยู่นะคะประเด็นตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นบวกกับหุ้นอย่างเช่นตัวของปตท.สผ.แล้วก็บ้านปูได้นะคะในขณะที่ส่วนของราคาก๊าซเองเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ได้ฟังไปอุปทานมันค่อนข้างตึงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยแนวโน้มเนี่ยมันยังสูงอยู่และตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นผลลบกับกลุ่มของโรงไฟฟ้า SPP นะคะเพราะว่าใช้ในเรื่องของก๊าซเป็นต้นทุนในการผลิตค่ะค่ะก็น่าจะครบถ้วนนะคะในทุกมุมมองนะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นในส่วนของพรีวิวจะเป็นหลักนะคะเชื่อว่าสัปดาห์หน้านะคะสำหรับนักลงทุนที่ชอบลงทุนในหุ้นกลุ่มธนาคารนะคะเราสองคนจะนำในส่วนของตัวผลประกอบการมาฝากกันนะคะว่าสัปดาห์หน้าก็จะเป็นส่วนของการเริ่มรายงานตัวผลประกอบการของกลุ่มธนาคารแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็ขอฝากรายการสวัสดีตอนเช้าไว้เช่นเคยนะคะทุกๆเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 นะคะมุมมองทางเศรษฐกิจมุมมองทางดิจิตอลแอสเซทมุมมองกลยุทธ์รวมไปถึงมุมมองเทคนิคอลแล้วก็ได้พบปะกับนักวิเคราะห์ในทุกๆวันด้วยนะคะก็วันนี้ขอขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะ